แต่ว่านกลงกินเขาพุ่นน่ะนกเอ้ยย่างโยงๆอยู่นะสวัสดีครับผมสวัสดียามเช้าแสงตะวันกำลังเริ่มอุ่นหมอกกะบ่ท่านได้จางหายหมดอยู่พี่น้องหมอกยังเต็มทงอยู่เอาควายออกมาล่ามกินหญ้าแต่เช้าครับน้ำหมอกพี่น้องน้ำหมอกขาวเต็มทีบอยู่หญ้าก็บ่ค่อยมีหรอกดีแต่ว่ามันปงขึ้นมาเรื่อยๆอยู่มันก็บ่แห้งแล้งปานใดบรรยากาศย่ำเช้าๆครับผมสดชื่นอันนี้ก็เป็นไข่อยู่ครับบ่แม่นไข่ดอกแต่ว่าเป็นไอ้นี่นะเก็บข้อพี่น้องปัดลงข้อมา3-4 มื้อนะเก็บข้อน้ำขึ้นนอนอื่นน้ำลายแทบสิบ่ได้พุ่นจะย่ำมื้อเว้นกับพ่อทุนเล่าพี่อากาศเปลี่ยนแปลงแบบเปลี่ยนสับพันนะครับร่างกายปรับอุณหภูมิบ่ทันนี่อันนี้ก็ยังหนาวๆอยู่ครับแต่เว้นขึ้นปันยังก็ยังหนาวอยู่เลยพุ่นละแต่เว้นเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็6 โมงกว่าครับเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิ่งกับกรงเล็กเมื่อนี้เอากรงมาดักครับดักหนูพอมีเงี้ยใส่ก็เอาฮอทดอกเอาลูกชิ้นนะจ๊ะมาใส่แต่มันสิกินบ่กินมันเข้าบ่เข้าบ่รู้แต่ว่าบ่ได้ดักน้ำคว้างครับดักอยู่ในป่าเลยจะไปรุ่นออกกันครับมันสิติดบ่ติดนี่แหละครับดักอยู่ในป่านี่แหละนกมีหนูเข่าอยู่บ่เข่าหรอกพี่น้องมันมีอย่างเขาเลยบ่เข่าพี่น้องบ่เข่าอันนี้มาคว่ำตั้งไว้อยู่มันบ่เข่าตักไว้หลังเดียวนี่เขาหลอกพี่น้องมาเลี้ยงอยู่มองเก้ามองเดิมนี่แหละครับผมงานไหวกระโปรงเขียวเอเรียนี่จะงานไหวครับนี่มันถือน้ำเขาจะเฮ็ดหน้าปังเขาจะสูบน้ำขึ้นมาแบบที่นี่มันได้น้ำมันก็เลยแช่งหยอดใหม่ขึ้นมาเอามาล้ำไว้นี่นะครับล้ำกินอยู่นี่มืดมือยังคำพอละ3 โมงกว่ากว่าตอนแรกก็ที่อ้วยกลับครับผมกินอยู่นี่ก็อิ่มละเพราะว่าน้ำก็มีหญ้าก็มีไต่ลงไปพุ่นไต่บ่ได้ครับมันเป็นอะไรเจ้าเห็ดหน้าปังอยู่ไกลๆพุ่นนกบินพุ่นหน้าปังเขาเจ้าเนี่ยครับเดินหน้าปังเขาเจ้าเจ้านกลงกินเขาพุ่นน่ะนก
เว้ยยางโยงๆอยู่นะนกหลายขนาดพี่น้องพนันนกมากินเขาเขาก็จะหวานนกหลายก็ได้เบิ่งพี่น้องนกไอ้นกมันเขากินมากกระถิ่นนะมากกระถิ่นน่ะลงหน่วยที่มันสุกนกมันเขากินเดี๋ยวผมจะจอบเบิ่งที่เขากินอยู่เท่านี้พี่น้องแต่นี่มันบินออกไปแล้วเสียงมันห้องเนี่ยพี่น้องได้จอบเพิ่งมากกระถินนรกมันสุกนกมันเข้ากินล้มขนาดพี่น้องเอ้ยหนาวหลายรอบขนาดล้มเมื่อละเมื่อนี่คนหัวจะเลี้ยงอยู่ไกลหัวเขาจะเลี้ยงฮะหวานละล่มปล่อยไว้ได้ครับนี่แต่มัดอย่างเดียวหน้าฟังพระเจ้าก็เพราะแม่นนกล่มเต็มอยู่บ่พี่น้องล่มหลายมันก็เดี๋ยวไก่ก็บ่ใครเห็นอันนี้ควายนี่ก็มัดไว้ซะเลยเดี๋ยวมันล่มก็คักมันหาวมันแล่นมันเอาบ่อยู่นกก็บินเต็มอยู่ที่ทางเดี๋ยวสู้ใหม่เบิ่งนกบินอยู่ทั้งคนนกลงปลาเขาล่ะนะปลาเขาเดี๋ยวใครเห็นไปไหนพี่น้องหมอกคนว่าหลายฝนหมายว่ามันชุ่มไก่สุดคักแล้วล่ะแต่ชุ่มกว่านี้ก็คือที่บ่เห็นแล้วถ้าเป็นกาครับกาเขาหน้าปังเป็นตัวกาไปแต่ดำหน้าปังงามอยู่ด้วยครับคุณมันก็บ่ทันเหงาเป็นไดเนี่ยตะกาเพิ่นยังบ่ทันเหงาแต่ว่าก็พอดีดำแล้วว่า
ลูกต่ำตอนนี้ต้นกระจีดำยืนเท่านี้แหละแถวนี้แหละที่เป็นไทยไว้นี่แหละแถวนี้ปลาเฟื่องยังพันได้ไทยอยู่ลูกเมื่อนี้กระจีได้ไล่เต็มอยู่หรอกค่ะ500-600คนละน้ำสะนี่แหละเพิ่นสิสูบดำมัดนี่ก็สิบ่พอสิบ่ตอนนี้ก็ขี้โมงขี้โมงกว่าๆล่ะตะเวนไล่ควายควายกลับแล้วนี่ก็ตีนบ้านเลยอยู่ดอกตีนบ้านนี่แหละแต่ว่าไล่ควายไปพูนน่ะจนดอนป่าใหม่ทั้งหน้าพุ่นละทางที่ไปต้องข้ามทางสินนี่ไปจักพุ่นเมื่อควายกระจอกอะเต็มทงอยู่จะยังหันกลับดอกก็ดีละไล่ไปเรื่อยๆเพราะว่าไปฮอดมองพุ่นกันสิประมาณ5 โมงพอดีกับขบัดแล้วพูดง่วงเพิ่นก็ไล่ขบัดเหือดง่วงเพิ่นเจ้ากำลังไล่ง่วงขบัดที่เด็ดเอาขบัดคือกันนั่นแหละเดี๋ยวคำมาแล้วมันหนาวลมไหวๆตอนนี้ลมแห้งเลยหนาวเย็นจ่อยๆเห็นจังไหนที่บ่ได้ต้มน้ำยันได้ต้มน้ำอยู่เด้อมื้อนี้เด้อก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนี้นะครับเด้อสำหรับคลิปนี้ก็สิได้จบไว้เท่านี้ครับผมคลิปหน้ายังพอกันไหมครับผมสวัสดีครับ